สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งเฉพาะของตัวเฟรมก่อนนะครับเพื่อต้องการให้ผู้รับเหมานะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับทำการปูกระเบื้องภายหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผมส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นเฟรมนะครับเราได้ทำการติดตั้งเฟรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้านะครับให้ทีมงานของเรานะครับติดตั้งเฟรมก่อนเพื่อที่จะให้ส่วนของตัวกระเบื้องนะครับมาชิดของตัวเฟรมนะครับตัวนี้นะครับเฟรมนะครับเราติดตั้งเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอนกรีตนะครับลูกค้านะครับให้ทางทีมงานของเราติดของตัวเฟรมก่อนแล้วก็จะให้ช่างกระเบื้องนะมาทำการปูกระเบื้องบริเวณตรงนี้นะครับนะคือโจทย์ของลูกค้านะครับจะไม่ให้วางเฟรมบนกระเบื้องนะนี่คือกระเบื้องนะครับผมส่วนของตัวนี้นะจะเป็นกระเบื้องนะครับลูกค้าไม่ให้เฟรมให้ไม่ให้วางเฟรมบนกระเบื้องนะครับให้วางเฟรมที่คอนกรีตครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะขั้นตอนการทำงานนะครับของเราได้ประสานงานกับเจ้าของบ้านและผู้รับเหมานะครับผมส่วนของตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมของเรานะครับจะความกว้างนะครับจะความกว้าง9เซนติเมตรนะครับความกว้างของเฟรมความกว้าง9เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับความสูงจะ5เซนติเมตรนะครับความสูงของเราเฟรมของเราจะมีความสูง5เซนติเมตร